คุณผู้ชมคะสถานการณ์ระหว่างจีนและสหรัฐดูเหมือนจะเขม็งเกลียวตึงเครียดมากขึ้นมากขึ้น,นเรื่อยๆนะคะโดยเฉพาะระลอกล่าสุดหลังจากที่สหรัฐประกาศสั่งปิดสถานกงศูนย์ของจีนที่เมืองฮูสตันรัฐเท็กซัสทางจีนก็ออกมาตอบโต้อย่างรุนแรงเช่นเดียวกันนะคะและประนามการกระทําของสหรัฐพร้อมกับระบุว่าอาจจะสั่งปิด สถานกงสุลของสหรัฐในจีนด้วยค่ะแล้วแนวโน้มที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นอย่างไรช่วงนี้คุณชลันทรโยธาสมุทรเข้ามาวิเคราะห์สถานการณ์ค่ะคุณชลันทรคะ,คะจุดเริ่มต้นของการสั่งปิดสถานกงสุลเนี่ยมาจากไหนคะค่ะกรณีปิดสถานกงสุลเพียงวันศุกร์นี้นะคะเจ้าหน้าที่สถานกงสุลจีนประจำฮุสตันเนี่ยต้องออกจากพื้นที่ทั้งหมดตามที่คุณนัทาเกิดมาก่อนหน้านี้ว่าเป็นคำสั่งปิดสถานกงสุลน,นะคะด้าน รัฐมนตรีกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐไมค์บอมเปโอออกมาแถลงถึงเหตุผลในการประกาศคำสั่งปิดสถานกรงสุนรั้งนี้นะคะว่าเกี่ยวข้องกับกรณีที่พรรคคอมมิวนิสต์จีนขโมยทรัพย์สินทางปัญญาของสหรัฐแล้วก็ระบุว่าไม่เฉพาะแต่สหรัฐแต่รวมไปถึงหลายประเทศในยุโรปแล้วก็หลายประเทศทั่วโลกซึ่งส่งผลให้เกิดการเสียหายทางด้านการจ้างงานต่างๆที่หายไปนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหตุผลแต่ว่า ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าการคําสั่งปิดเนี่ยเกิดจากเหตุการณ์อะไรหรือเหตุการณ์ไหนโดยเฉพาะแต่ว่าถ้าย้อนกลับไปช่วง2อสสัปดาห์ที่ผ่านมามีหลายเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในสหรัฐนะคะตั้งแต่ยีกรกฎาคมเนี่ยอายการยื่นฟ้องศาลที่ซานฟรานซิสโกกรณีนักวิจัยของจีนด้านชีววิทยาเนี่ยคะ่ะ เธอทำงานที่มหาวิทยาลัยที่ซานฟรานซิสโกแล้วก็ถูกยื่นฟ้องในกรณีให้ข้อมูลวีซ่าปลอมแล้วก็เธอมีความเกี่ยวข้องกับกองทัพจีนนะคะอันนี้ก็เป็นหนึ่งรูปแบบที่หรือสื่อหลายสำนักบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องจากกรณีนี้แล้วก็มีรายงานว่าได้หลบเข้าไปพำนักในพื้นที่สถานกงศุลที่ซานฟรานซิสโกค่ะ,คะก็ได้เห็นซึ่งจริงจ ข้อกล่าวหานี้ก็ยังไม่ชัดเจนนะคะ,คะแต่ว่าเป็นการออกมาถแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมด้วยว่ามีไฟไหม้เอกสารอะไรบริเวณชั้นล่างของสถานทูตแล้วก็นำมาสู่คำสั่งปิดนะคะแล้วสหรัฐแสดงท่าทีต่อเรื่องนี้อย่างไรคะอย่างไรบ้างคะสถานท่าทีของสหรัฐหลายหลายฝ่ายมองว่านี่อาจจะเป็นเพียงท่าทีที่เริ่มต้นต่อการต่อกกนกับจีนในเรื่องของสถานกงศุลสถานทูตต่างๆนะคะเพราะว่า ล่าสุดประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ออกมาถแถลงค่ะว่ากรณีนี้มีแนวโน้มที่จะปิดสถานกงสุลจีนอีกครั้งแล้วก็ในอีกหลายๆพื้นที่ค่ะ uh, As far as closing additional embassies, it's always possible. You see what's going on. We thought there was a fire. In the one that we did close. And everybody said, there's a fire, there's a fire. And I guess they were burning documents or burning papers. And I wonder what that's all about. Okay, how about. One ดูแล้วก็ไม่ได้แสดงไม่ได้สงวนท่าทีเลยว่าจะไม่ผิดเพิ่มนะคะบอกว่าเป็นไปได้เสมอค่ะในสหรัฐเนี่ยมสสสีสถานทูตสถานกลงศุลจีนสถานทูตหลักเนี่ยอยู่ที่กรุงวอชิงตันดีซีนะคะส่วนอีก5สถานกลงศูลก็อยู่ที่นิวยอร์กชิคาโก้ลอสแอนเจลิสซานฟรานซิสโกอันนึงที่มีปัญหานะคะแล้วก็สถานกงศุลจีนในฮูสตันที่เพิ่งปิดไปก็ยังไม่ได้มีการถแถลงท่าทีว่า สถานกงสุลที่จะปิดเพิ่มคืออะไรแต่ว่าท่าทีดูค่อนข้างชัดเจนแล้วก็หลายฝ่ายมองว่าการเดินท่าทีแข็งก้าวของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ในครั้งนี้อาจจะมีความเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งที่กําลังจะถึงค่ะ,คะเป็นแนวทางที่นักวิเคราะห์ก็ประเมินกันนะคะว่าเกี่ยวข้องกับการเลือกตั้งแน,แน่แต่ความเสียหายเกิดขึ้นแล้วล่ะคะ่ะสำหรับความสัมพันธ์ะระหว่างจีนและสหรัฐซึ่งจีนก็ออกมาตอบโต้ถแถลงอย่างแข็งก้าวเลยใช่ไหมคะคุณชลัน,น์ 中国驻休斯顿总领馆是中美建交之后中方在美国开设的第一个总领馆。四十多年来，驻休斯顿总领馆坚持致力于促进中美各界的。 相互了解和各领域合作，为此做了大量的友好工作。美方称中国驻休斯顿总领馆从事与身份不符的活动，这完全是恶意的污蔑。美方要求中方关闭驻休斯顿总领馆，严重违反国际法和国际关系基本原则，严重违反中美领事条约的有关规定，严重破坏中美关系。 这是在拆中美两国人民友好ทางจีนเองก็พยายามอ้างเรื่องหลักกฎหมายระหว่างประเทศ <คะ S 2> ว่าสหรัฐละเมิดนะคะแต่จีนเองก็น่าจะต้องเตรียมตอบโต้ด้วยการปิดสถานกงสุลของสหรัฐในจีนด้วยไหมคะเป็นท่าทีที่สื่อหลายสำนักเห็นตรงกันเพราะว่าหลายๆครั้งที่จีนสหรัฐตอบโต้การจะตอบโต้ด้วยตาต่อตาฟันต่อฟันนะคะครั้งนี้มีการประเมินถึง ท่าทีของจีนที่จะเกิดขึ้นว่าถ้าจะปิดจะปิดสถานทูตหรือสถานกงศูลส่วนไหนนะคะในจีนเนี่ยมีสถานทูตหลักของสหรัฐอยู่ที่กรุงปักกิ่งส่วนสถานกงศูลยห้าแห่งในจีนแผ่นดินใหญ่นะคะได้แต่ส่วนจานเฉิงตูอู่ฮั่นเซี่ยงไฮ้แล้วก็กวางโจนอกจากนี้เนี่ยก็มีสถานกงศูนยอยู่ที่พื้นที่ของฮ่องกงแล้วก็มาเกา๊าสื่อของทางการจีนนะคะรายงานว่าจากผลโพลบนสื่อออนไลน์ สอบถามว่าประชาชนมองว่าถ้าจะดําเนินการตอบโต้เนี่ยจะปิดสถานกงสุลไหนรายชื่อหลักๆนะคะอยู่ที่สถานกงสุลที่ฮ่องกงมาเกา๊าอันดับที่สองที่ตามมาก็คือที่เมืองอู่ฮั่นขณะที่สื่อตะวันตกก็รายงานว่าอาจจะเป็นพื้นที่ในเมืองเฉิงตูกค่ะถ้าปิดที่อู่ฮั่นก็อาจจะพยายามโยงไปถึงเรื่องโควิด -19 ด้วยหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจนะคะนะก็มีการแตะเรื่องนี้อยู่นิดหน่อยนะคะแต่ว่า คิดว่าน่าจะเพียงไม่กี่วันอาจจะพรุ่งนี้อาจจะได้เห็นสถานการณ์เริ่มต้นว่าจีนจะมีท่าทีตอบโต้กลับอย่างไรค่ะค่ะช่วง2อสาสัปดาห์ที่ผ่านมาจนมาถึงวันนี้เห็นได้ชัดว่าตึงเครียดกันทุกวันะนะคะสำหรับสหรัฐและจีนเดี๋ยวพรุ่งนี้เราคงต้องดูว่าจะมีเรื่องอะไรให้ตอบโต้กันอีกหรือเปล่าค่ะขอบคุณคุณชลันทรมากค่ะขอบคุณค่ะ